สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ทีพัทรีวิวกับผมพัทนะฮะวันนี้เนี่ยเราจะมี1ทริคนะครับในการซ่อนกิ๊กมาฝากกันกับสมาร์ทโฟนของแบรนด์ที่เป็นเสี่ยวหมีทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Poco Phone ก็ได้นะครับหรือว่าในส่วนของ Redmi ก็ได้นะครับตัวไหนก็ตามแหละที่ใช้ในส่วนของ ROM ที่เป็นในส่วนของ Mi UI 8นะครับสามารถที่จะใช้งานได้หมดเลยอ่ะใช้งานอย่างไรซ่อนอย่างไรไปดูกันนะครับอย่างแรกเลยนะครับอันนี้คือในส่วนของ Poco Phone F1 นะฮะอ่ะลองดูก่อนครับยกตัวอย่างที่เป็นในส่วนของแกลเลอรี่แล้วกันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยคุณสามารถที่จะใส่ในส่วนของพาสเวิร์ดแกลเลอรี่ก็ได้นะครับแบบเมื่อกี้เป็นต้นนะนี่นะครับก็จะมีรูปอ่ะยกตัวอย่างพวกปลั๊กไฟผมแล้วกันจำไว้ประมาณนี้นะครับมีรูปปลั๊กไฟนะครับมีในส่วนของอาหารเห็นไหมก็ธรรมดานะฮะถ่ายร้านอาหารมาไม่เห็นมีอะไรเลยรูปแมวด้วยนะครับเป็นผู้ชายรักสัตว์แต่ถ้าเกิดว่าดูอีกอันนึงนะครับอ่ะผมปลดล็อกให้ดูก่อนนะ1 2 3ปลดล็อกมานะครับดูแกลเลอรี่อันนี้แฟนหาพาสเวิร์ดอะไรอ่ะใส่ให้ดูเห็นไหมก็เหมือนเดิมนะครับแต่คุณดูดินะเพียงแค่ผมใช้มือทรายนะครับปุ๊บกลับมาเฮ้ยแปลกๆวะลองดูแกลเลอรี่อีกครั้งหนึ่งครับเฮ้ยอะไรอ่ะอุ้ยดีน้องเฟียร์โผล่มาได้ยังไงเห็นไหมคือมันเป็นความที่เนียนมากเลยอ่ะคุณสามารถที่จะซ่อนได้แบบเนียนๆเลยนะครับไม่เฉพาะลายนะครับอย่างที่คุณเห็นเลยคือในส่วนของเดสก์ท็อปทั้งหมดตรงนี้เลยนะครับทุกอย่างจะเป็นเหมือนอีก account เลยตรงนี้เนี่ยเรียกว่าในส่วนของ second space นั่นเองตั้งค่าอย่างไรนะครับเดี๋ยววันนี้จะไปสอนให้ดูอย่างแรกเลยนะครับเข้ามาส่วนของ setting นะครับแล้วก็ไปในส่วนของที่เขียนว่าตรงนี้นะฮะ second space นะครับด้านล่างถ้าเกิดว่าเป็นในส่วนของพวกแอปล็อกเมื่อกี้นะครับตั้งจากข้างล่างตรงนี้เลยทีนี้ถ้ามีคนถามล่ะแล้วพี่ภาษาไทยทำยังไงอ่ะถ้าเป็นภาษาไทยนะครับมันจะขึ้นมาว่าพื้นที่ทับซ้อนโอ้ชื่อนี่แบบดูแบบไร้กะเหลือเกินพื้นที่ทับซ้อนนะฮะเข้ามานะครับทำตามขั้นตอนจะให้ใส่รหัสผ่านปกตินะครับสมมติรหัสผ่านปกติเป็น5555แล้วการใส่เข้าไปจะขึ้นหน้าจอแบบนี้นะครับให้ตั้งรหัสทับซ้อนแล้วก็ตั้งไปละเป็นอันอื่นที่เราไม่ได้บอกแฟนนะครับอาจจะเป็น6666ก็ได้นะครับแบบนี้นะฮะยืนยันป้ายเรียบร้อยฮะสามารถที่ใช้ในส่วนของฟิงเกอร์สแกนได้นะครับสมมติปกติเนี่ยการสแกนด้านหลังเครื่องคุณสแกนเป็นนิ้วชี้ด้านขวาถูกปะคนปกติน่าจะถนัดขวากันนะครับเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนนิ้วอื่นได้นะครับเช่นเอานิ้วฝั่งซ้ายแทนก็ได้แบบนี้เลยเรียบร้อยนะฮะเท่านี้ก็ได้แล้วรวดเร็วปะดังนั้นแล้วถ้าปกติแล้วนะครับเราปลดล็อกตัวเครื่องเนี่ยถ้าเราใส่5555นะครับมันจะเข้ามาสู่ในส่วนของเดสก์ท็อปหลักนะครับที่ใช้งานจริงเห็นปะแอปพลิเคชันต่างๆยังอยู่ครบนะครับแต่ถ้าผมใส่เป็นในส่วนของ6666นะครับมันจะเข้ามาอีกหน้าหนึ่งนะครับตรงนี้นะถ้าคุณอยากให้เนียนขึ้นนะครับ wow. ก็ใส่เป็นในส่วนของเดสก์ท็อปตัวของวอลเปเปอร์ที่เหมือนกันก็ได้และในส่วนการสแกนนิ้วที่บอกไปครับว่าสแกนปกตินะครับนิ้วขวาเนี่ยเข้าเดสก์ท็อปหลักนะครับเข้าในส่วนของสเปซหลักถ้าเกิดว่าสแกนในส่วนของนิ้วซ้ายนะครับจริงๆนิ้วอื่นก็ได้นิ้วกลางอะไรก็ได้ครับแล้วคุณถนัดเลยนะครับก็จะเข้ามาอีกอันหนึ่งหรือใครจะใช้นิ้วเท้าก็ได้นะเพื่อความ security ที่สุดอันนี้พูดเล่นนะครับแบบนี้เป็นต้นนะครับเป็นไงเจ๋งมั้ยเท่านี้นะครับคุณก็สามารถที่จะหลอกแฟนนะครับซ่อนกิ๊กซ่อนภาพอะไรต่างๆในส่วนของ Space in Space ได้แล้วนะครับทำได้หมดเลยนะครับผมบอกไปว่าในส่วน Poco Phone ก็ทำได้นะครับอ่ะลองให้ดูนะครับสแกนนิ้วขวานะครับช่องแมปเนี่ย1 2 3นิ้วชี้ขวาช่องแมปเข้ามาส่วนของอันหลักนะครับสแกนนิ้วชี้ซ้ายนะครับช่องแมปเข้าเป็น in Space 1เห็นไหมแบบนี้เป็นต้นนะครับแต่ถ้าเป็น Poco Phone F1 นะครับสิ่งที่คุณต้องระวังถ้าเกิดจะใช้ทริคนี้นะฮะสมมติว่าเราเอานิ้วซ้ายจะกดเนี่ยแต่ปลดล็อกก่อนนะครับมันอาจจะเข้าสเปซหลักแบบนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าการสแกนใบหน้าของ Poco Phone นะครับที่มี IR ด้วยเนี่ยจะเร็วมากเลยกลางคืนก็ไม่รอดนะฮะต้องระวังให้ดีๆและทั้งหมดนี้นะครับก็คือทริคในส่วนของการใช้ Second Space นะครับบนสมาร์ทโฟนที่เป็นเสี่ยวหมีทั้งหมดเลยนะฮะอย่างไรก็ตามนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมก็ยังไม่ได้แบบว่าสนับสนุนให้ใครบ้านแตกแรกขายนะครับไม่มีความลับดีที่สุดแต่ถ้าเกิดบางอย่างที่แบบไม่อยากให้ใครรู้จริงๆซ่อนเพื่อนนะครับหรืออ่ะจะมีความจำเป็นของแต่ละคนจริงๆนะครับก็เอาทริคนี้ไปใช้ได้ปลออย่าให้แฟนเห็นคลิปนี้แล้วกันอย่างไรถ้าชอบคลิปนี้ฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะฮะแล้วก็ Subscribe ช่องเราด้วยกับทีพัทรีวิวคลิปใหม่ๆเดี๋ยวจะพยายามอัพให้เร็วขึ้นนะครับสำหรับต้นปี2019นี้วันนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบายสวัสดีครับ